ไข่เต็มทองเลยพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผู้คุมผ้าแสบก็ได้นี่ครับเมนูต้มอึ่งแม่ไข่เด้อครับพี่น้องต้มอึ่งแม่ไข่ครับนี่ตัวไข่เลยครับพี่น้องฝนตกมื้อคืนนี่ครับนี่ครับกินกับแจ่วพริกสดเด้อพี่น้องเด้อเป็นน้ำจิ้มนะครับคล้ายๆซีฟู้ดน่ะราดเลยก็บ่ต้องบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวแรงนำกันเลยกับต้มอึ่งครับต้มอึ่งแม่ไข่มาครับมาเริ่มก่อนเลยนี่แกให้พี่น้องนี่เบิ่งก่อนจักตัวเบิ่งเลยครับพี่น้องไข่เต็มท้องเลยพี่น้องมันดีครับพี่น้องเลยผมจิ้มนะพี่น้องผมจิ้มพริกสดตาดลงไปเลยไข่มันๆนะพี่น้องไข่เน้นๆเลยครับจิ้มจิ้มพริกสดครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ด้วยครับเด้อกินต้มอึ่งแม่ไข่ครับตัวนี้น้อยจิ้มเลยคำเดียวเลยให้ทุกตัวพี่น้องบายโอ้มันครับพี่น้องเลยเบิ่งไข่บ่มีขี้มียังเลยพี่น้องเลยมีแต่ไข่อดไปมันครับผลแหลกพี่น้องผลแหลกแต่ใส่ได้ข้าวนึงพี่น้องใส่บางต้มนึงเนี่ย10กว่าตัวครับสร้างเพิ่นอยู่บ่ได้กินสักเทื่อเยอะดิฮะกินเองโอ้สะใจแบบพี่น้องเลยเพิ่งใครโอ้ใครสุดตัวเลยพี่น้องเลยมันครับว่าพอมีขี้มียังเลยพี่น้องนี่จะไข่ล้วนๆเลยนี่มาเด้อเขาแรงครับดีเอาแต่ไข่พี่น้องมันทักขนาดเปื่อยๆเลยพี่น้องเลยยำหัวกระดูกพี่น้องเลยตัวหน่อยตัวใหญ่ไข่เบิ้ลเลยไอ้เต็มท้องไอ้เนี่ยเลยครับมันครับพี่น้องเลยกินแจ่วที่สวน
ที่เดียวครับพี่น้องครับสมใจอยากครับตัวนิดหน่อยนึงครับแล้วใครเตรียมทองรถมาถือใจครับพี่น้อง ว่าท่านเดี๋ยวมีขี่หรอพี่น้องก็เพิ่งออกมาผลแหลกเลยผมจิ้มนำอมใบประคำพอสมพอดีเนาะบ้าถือใจฮักตัวนี้สงสัยเป็นตัวผู้พี่น้องว่ามีใครปรับไงแต่ว่ามั่นครับมันครับโอ้ขอทาเครื่องเลยตัวหน่อยอึงแดงหน่อยแต่ว่าไอ้กันพี่น้องเพียงไอ้เต็มทองเพื่อนตัวหน่อยแล้วกินได้หัวกระดูกไม่เอาเลยถือใจครับน้ำจิ้มตัดลงไปนี่น้องบ้าโอ้พี่น้องตื่นใจครับพี่น้องครับสำหรับผู้คุ้มบาแสบนะครับมื้อนี้ก็ฝากกันซ้ำนี่แหละพี่น้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ยังติดตามกับผู้ที่ตามเข้ามาใหม่นะพี่น้องเนาะสำหรับผู้คุ้มบาแสบก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ